สวัสดีค่ะทุกคนคะฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วนะคะเป็นไปตามที่กี้คิดจริงๆว่าช่วงหน้าฝนน่ะออกมาเช้านะคะเพราะว่าต้องรีบทุกคนดูฟ้าดิโอ้โหเตรียมจะย้อยเม็ดแล้วนี่ขนาดมาถึงตั้งแต่หัววันเลยนะคะกี้มาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยอัดคลิปแรกไปแล้วแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวจะรีบอัดคลิป2แล้วเมื่อกี้อุบัติเหตุอีกอัดคลิป2ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โหลดไฟล์ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนสั้นๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยก็ป้อมท้ายสนมนะคะเป็นป้อมที่4จาก1ใน8นะคะที่เราตามหาป้อมที่อยู่ล้อมรอบพระราชวังหลวงอยุธยาของเรามันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าบริเวณตรงนั้นที่เราไปดูกันมาจำได้ไหมคะมันเป็นประตูผีประตูที่เอาศพออกไปตรงนั้นเขาเรียกว่าประตูจันทรวาลมรณาภิรมย์เลยขึ้นไปตรงนั้นคือส้วมหรือว่าสีสำราญนะคะของชาววังข้างหลังกี้ทั้งหมดคือตำหนักตึกสนมให้นั่งทรงปืนก็อยู่ด้านหลังด้วยตรงนี้เป็นที่อยู่ของฝ่ายนายหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลคือคลองตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยคือคลองท่อสมัยก่อนคือคลองชะไกใหญ่ข้ามไปฝั่งนู้นคือวัดระฆังพอข้ามไปฝั่งนู้นคือวัดเชิงท่าหรือว่าวัดโกสาวาสจากข้อมูลคือคลองท่อตรงนี้นะคะทุกคนมันสามารถที่จะไปคือพายเรือออกไปจากคลองเนี่ยนะคะไปวัดเชิงท่าฝั่งกันนู้นได้นะคะแล้วป้อมท้ายสนมอ่ะมันอยู่ตรงปากคลองคืออยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ทางด้านเหนือของประตูผีตรงนี้ออกไปมันเป็นป้อมปืนป้อมหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราที่มาตั้งแต่วันแรกเนี่ยคือข้อมูลก็คือตามนั้นแหละทีนี้กี้มัวไปสนใจกับไอ้ตัวนั้นนู่นเห็นไหมคะแล้วพอดีมีพี่เขาเหมือนทักอ่ะทักนิดหนึ่งเราก็เลยเอ๊ะใช่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนอันนั้นน่ะมันคือรหัสวิทย์น้ำของวังหลวงนะคะคือเอาน้ำขึ้นมาจากทางด้านคลองทางด้านแม่น้ำใช่ไหมเอาขึ้นมาพักไว้ตรงนั้นแล้วก็ไอ้ยาวๆนั้นคือรหัสวิทย์น้ำวิทย์ขึ้นมาแล้วมันจะมีแท่งอยู่นั้นอีกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาสู่เขตพระบรมมหาราชวังไปใช้ที่บริเวณโรงประปาหลวงตรงนั้นเห็นไหมคะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะเป็นแท่งสูงๆน้ำก็คืออยู่ในนั้นแล้วจะมีท่ออยู่ข้างๆน้ำก็จะไหลลงมาอันนั้นคือโรงประปาเหลืองอยู่เขตพระราชฐานชั้นในข้างๆพระพาตีมุกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกคนคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะคะเดี๋ยวตัดไปอีกกี้เสียดายนะคะคือวันนี้กี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะกี้อัดคลิปไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วตัดตลอดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คงไม่ต้องยาวมากหรอกเอาไปว่าสั้นๆสั้นๆกระชับแล้วกันนะคะว่าป้อมท้ายสนมป้อมที่4ที่เราตามหากันจาก8ป้อมนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยหาทุกคนเนี่ยนะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยคือปากคลองท่อคือตรงนั้นเลยมันไม่เหลือร่องรอยแล้วนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าไอ้ประตูศพประตูที่เป็นประตูผีตรงนี้ยังอยู่นะคะส้วมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอยู่ข้างนอกตะกี้ก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างในไหมคือฝ่ายในจะไปอึ้งนอกเหรอนึกภาพออกไหมคือฝ่ายในไปนั่งอึ้งนอกเหรอไม่แน่ใจนะคือเขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มไงว่าไอ้สีสำราญหรือว่าส้วมเนี่ยมันอยู่ด้านหลังแน่นอนอยู่แล้วข้างประตูผีตรงนี้แต่เขาไม่รู้ว่ามันอยู่ด้านนอกหรือมันอยู่ด้านในเพราะว่าที่ดูอีกช่องนึงที่เขามานะเขาบอกว่าอยู่ด้านนอกใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแต่ไม่แน่ใจจะชี้จุดเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าเรายังไม่มั่นใจจุดก็เอาเป็นแบบกว้างๆไปก่อนละกันว่าแถวนี้มันเป็นส้วมแน่นอนหรือว่าสีสำราญคือส้วมของชาววังของฝ่ายนายเขานะคะอยู่ข้างประตูผีตรงนี้แล้วป้อมท้ายสนมก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยนะอยู่ตรงที่ถนนมันตัดผ่านนั่นแหละนะคะตรงวงเวียนนั่นเลยตรงนั้นเลยนะคะอันนี้ทุกคนคะอันนี้เป็นกำแพงวังทางด้านนี้ที่เหลือครบที่สุดนะมีอยู่หน่อยเดียวอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันเหลือถูกไหมเนี่ยค่ะมันตรงบันไดทางขึ้นก็ยังเหลือครบไม่รู้มาปูรณะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าหอมปากหอมคอค่ะสำหรับป้อมท้ายสนมสำเร็จภารกิจนะคะในป้อมที่4นะคะไอ้ส่วนตัวนั้นมันคือรหัสวิทย์น้ำอย่างที่กี้บอกไปนะคะดูมุมสูงง่ายสุดค่ะนั่นน่ะมันเป็นรหัสวิทย์น้ำไอ้ยาวๆเนี่ยมันเป็นทางเดินของรหัสน้ำมันไหลมาแล้วก็มาพักอยู่ตรงนั้นเพราะในนั้นเนี่ยมันจะมีท่ออยู่ด้วยนะคะพอน้ำไหลเข้ามาในวังปุ๊บเนี่ยมันก็ไปใช้ที่โรงประปาหลวงด้านในตรงนั้นนะคะโอเคเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนเราเจอกันในป้อมที่5แล้วกันป้อมอะไรค่อยว่ากันอีกทีลาไปแต่เพียงเท่านี้ที่บริเวณป้อมท้ายสนมที่มันไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยให้เห็นอีกแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะเราเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ